ามาติดตามกันต่อถึงการทำงานของสัตวแพทย์เพื่อตรวจอาการบาดเจ็บของเจ้าม้าตัวนี้กันครับเราได้เห็นจากการตรวจของคุณหมอว่าเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการตรวจม้าก็คือภาษาอังกฤษครับคุณหมอต้องซักถามและพูดคุยกับคนเลี้ยงม้าตลอดเวลาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากที่สุดและถูกต้องที่สุดประกอบการวินิจฉัยโรคเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษสำคัญไม่แพ้เครื่องมือแพทย์เลยแหละครับ She has an underlying problem that we cannot solveOh. We had many doctors look at her already, and I want to check under my yeah, sword. The original problem was all down her neck. She was basically paralyzed from pain. Yeah. ทีนี้ที่เขากดเนี่ยคือจะดูว่าม้าสามารถแอดหลังได้ไหมคือถ้าปกติเนี่ยถ้าม้าที่มี flexibility คือความยืดหยุ่นตัวที่ปกติเนี่ยเขาจะต้องแอนหลังได้หรือว่างอหลังได้แต่ว่าเขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือดูเขาแบบ stiff มาก even when she was 100% work and jumping she was still stiff through her back she's had a long career playing polo so she has a lot of other issuesข้อมูลจากคนเลี้ยงม้าสำคัญต่อการวินิจฉัยโรคมากนะครับเพราะนิสัยบางอย่างอาจเป็นนิสัยประจำตัวของม้าที่เป็นอยู่ก่อนแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดโอเคโอเคยูดูอิทฮาวมัชชีแคนดูจัสต์แตนต่อไปนี่คือจะให้นิโคลเขาลองแบบว่าคอเขาเฟกซ์ได้แค่ไหนคือเอี้ยวได้แค่ไหนถ้าเป็นม้าปกติเนี่ยเขาสามารถเอี้ยวไปกัดตรงสะโพกเขาได้แต่นี่ดูว่าไปได้ไหมไปได้ไหม moreCan you do more? Can you do more, please? Again, more. Okay, let her move. Let her move. Okay. So she cannot stand still and then fix all the neck to the right very well. It is kind of stiff. Yeah. Normally can do much better than this. She doesn't like to stand still anyway. Oh. For that. Try the so we never did it. Can I? But yeah. So if she feels someone there, it's from the polo pony. So if Crit stays by her hind leg.Get away. Then she's gonna turn her butt straight away, probably. Okay. Yeah, wait. How hungry are you, girl? Yeah. Just do the other side again. Come. Again, other side. I want to see it again on the other side. Now you know. เห็นไหมเขาจะเคลื่อนขาหลังหนึ่งเพราะจริงๆเขาจะสามารถยืนอยู่ที่ได้แล้วก็เอี้ยวคอได้ถ้าส่วนของคอหรือว่าส่วนหลังก็ปกติแล้วนี่คอเขามีการตึงมีความตึงส่วนเนี่ยมันจะไปค่อยไม่ค่อยสบายตัวที่จะให้ได้บราฟโอ้คือส่วนมากเขาจะเป็นทางซีกขวาใช่ไหมคะส่วนหนึ่งต้องดูด้วยว่าเวลาที่เขาเอี้ยวขวาเนี่ยกล้ามเนื้อคอส่วนซ้ายเนี่ยโอเคมัน this is not an issue right Dr. Oi yeah it's not an issue okay yes เขาทำได้ใช่ไหมฮะทำได้แต่ but the thing is if she's stiff like this maybe the first thing before you exercise her need to do that we do all the stretches with the legs andWalk a lot, okay. like normal with an older horse. The same as an older person, you can't go straight into exercising. At least now she not do anything. Keep her walking in the walking machine. Yeah, she's in there every day. How long you keep her in the walking machine? She walks for an hour a day usually, 45 minutes to an hour. Okay. And then in the afternoon in the paddock, so walking as much as she wants. Yeah. Now I want to see on the soft ground. Okay. Can we make a trot on the soft ground? เดี๋ยวเราไปดูม้าวิ่งบนพื้นนุ่มเพราะว่าโดยทั่วไปเวลาเราตรวจ dynamic examination เนี่ยเราจะต้องดูพื้นแข็งว่าเขาเป็นยังไงพื้นแข็งนี่สำหรับกระดูกโครงสร้างกระดูกว่าเขามีเจ็บตรงไหนครับแต่ว่าพื้นนุ่มเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างด้านบนส่วนกล้ามเนื้อนี่มีปัญหาไหมเราก็จะสังเกตได้โอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คุณหมอจะบอกอาการและแนะนำวิธีการดูแลรักษาเจ้าม้าตัวนี้แล้วล่ะครับสรุปว่าตัวนี้เขามีปัญหาข้อเสื่อมเรื้อรังอยู่แล้วข้อเสื่อมที่ขาหน้าขวานะฮะตรงเฟสล็อกจอยนะฮะคือเฟสล็อกจอยนะแล้วก็อันนี้เพราะว่าข้างนี้ไม่เป็นไรแต่ข้างนู้นเขามีการรักษาอยู่แล้วแล้ววิธีการบอกว่าเขาจะต้องรักษายังไงเนี่ยค่ะต้องบอกยังไงคะทีนี้เราจะต้องถามกลับไปก่อนว่าเขาต้องการใช้งานม้าเขาระดับไหน What is your plan for her คือประมาณว่าคือเราอยากรู้ว่าเขาจะให้ม้าตัวนี้ทำอะไรหรือเราถึงจะแบบแนะนำการรักษาที่ถูกอะไรเงี้ยจากการที่สอบถามเขาแล้วเขาไม่ได้ต้องการให้กลับไปใช้งานหนักเขาต้องการให้ม้ามีชีวิตอยู่ได้โดยที่แบบไม่เจ็บมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องช่วยเขาก็คือก็ให้ยาบำรุงข้อแบบกินได้เขาก็ให้อยู่แล้วเขาจะต้องแบบมีการออกกำลังกายแบบเบาๆก่อนเพราะฉะนั้นก็คือม้าตัวนี้คือพูดง่ายๆเขาเริ่มเข้าสู่สเตจที่แบบเขารีไทร์มาอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่เขาอยากจะทำให้แบบเอากลับไปแข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็
Yeah? Yeah. Okay, thank you for your time. Huh? You're welcome, my pleasure. Yeah. Thank you, Nicole. Thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you. You're a good girl. And you're hungry. Thank you, Quarantina. If you're studying to be, you want to study to be a vet, would you like to learn how to lead the horse? Very important. When you lead the horse, you always stand by the shoulder. It's okay. The safest point. You stand right by her shoulder, a little bit closer. Here. If you're standing here, you have the action that she can kick the back of your leg. If you're standing here, she can step on your foot. And you see, she knows where you're supposed to be. So you take this hand over closer to the mat. And you never wrap it round your hand. Okay. Because if you wrap it round your hand, you can get stuck in it. Yeah, the horse can drag you all the way. So then you look where you're going, make intention to go there, and go. Okay. And use your voice. Walk. Walk on. ตอนตรวจอาการของม้าคุณหมอใช้ประโยคคำถามเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลประวัติพฤติกรรมของม้าอย่างละเอียดช่วยในการวินิจฉัยน้องๆที่อยากเป็นสัตวแพทย์ก็ต้องให้ความสำคัญกับการฝึกตั้งประโยคคำถามเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะของสัตว์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์สำคัญของม้ากันครับตัวนี้หนูคิดว่าตัวผู้ตัวเมียตัวเมียค่ะภาษาอังกฤษเรียกตัวเมียจะเรียกว่าแมร์แล้วตัวผู้ถ้าเป็นพ่อม้าถ้ายังสตาเลียนใช่คือเป็นสตาเลียนคือแสดงว่าเป็นพ่อม้าที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์นะแบบทำให้ผสมติดและมีลูกได้เรียกสตาเลียนแต่ถ้าเป็นม้าสตาเลียนที่เราทำการตอนแล้วทำให้เป็นหมันแล้วเนี่ยจะเรียกเกลดิ้งเกลดิ้งโอเคก็มี3ส่วนสตาเลียนเกลดิ้งแล้วก็แมร์นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าสตาเลียนกับแมร์ผสมกันจะได้เป็นอะไรเป็นโฟลโอเคจะเป็นโฟลนะคะ FOAL ค่ะเป็นโฟลูกม้าเอาละครับมาถึงอวัยวะบ้างดีกว่าอวัยวะสำคัญในการเป็นสัตวแพทย์เกี่ยวกับม้าที่เราควรจะรู้ใช่ก็คือเริ่มตั้งแต่น้องไก่ต้องนี่ต้องถามน้องไก่ก่อนตรงบริเวณหน้านี่ส่วนไหนที่ต้องใกล้คุ้นที่สุดจมูกโอเคคือจริงๆรูจมูกเขาจะเรียก nostril นี่คืออะไรแผงคอแผงคอแผงคอก็จำเป็นที่เราจะต้องรู้ก็คือศัพท์ที่จะใช้คือ main M-A-N-E M-A-N-E แล้วแผงคอของม้าส่วนที่สำคัญที่สุดเวลาขี่ม้าเราจะต้องรู้หนูขี่ม้ามามันคืออะไรตรงนี้เป็นตโหนกใช่ภาษาอังกฤษเรียกวิสเตอร์เพราะว่าคือเวลาเราใส่อานปุ๊บเนี่ยเราจะใส่ตั้งแต่หลังวิสเตอร์ไปหัวอานพุทธะ saddle on the horseback behind the whisker อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เป็นขาหน้าเพราะว่าขานี่คือส่วนสำคัญที่บาดเจ็บได้ง่ายที่สุดนะเราขี่ม้ามาแล้วเรารู้อะไรบ้างในอวัยวะส่วนขาของม้าปกติก็ที่เรียกก็จะเรียกเป็นเล็กธรรมดาเล็กทั้งหมดเป็นเล็กใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกคือตรงนี้เราจะเรียก forelimb ขาหน้าก็คือแล้วแต่ว่าจะเป็น left forelimb right forelimb แล้วตรงนี้ล่ะกีบใช่ไหมกีบก็จะเป็น hoof กีบของม้าก็เหมือนเล็บเรายืดออกมานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอาจจะเช็คคือบางทีเขาก็จะมีแผลตรงนี้บ่อยถ้าเป็นมากก็คือกีบหลุดได้เลยใช่ไหมใช่กีบหลุดได้ก็คือ no hoof no horseก็คือถ้ากีบหลุดปุ๊บเนี่ยม้าจะเดินไม่ได้เล็บของม้าก็คือฮูฟนั่นเองนะคะตอนนี้เราพอทราบอวัยวะสำคัญคร่าวๆแล้วของม้านะครับถามคุณหมอดีกว่าถึงคุณสมบัติครับเพราะว่าน้องไกด์เนี่ยอยากจะเป็นสัตวแพทย์ต้องมีคุณสมบัติสำคัญในการที่เป็นสัตวแพทย์มีอะไรบ้างครับที่สำคัญมากๆก็คือทัฟแข็งแกร่งอดทนสามารถอดหลับอดนอนได้เวลาเขาป่วยเขาจะมักจะป่วยกลางคืนเวลาคลอดลูกคลอดกลางคืนตีสองตีสามบางทีต้องเฝ้ากันถึงสว่างอันดับต่อไปก็คือต้อง patient ก็คือมีความอดทนนอกจากถึงแล้วต้องอดทนบางทีรักษากันข้ามคืนเนี่ยสองสามคืนยังไม่หายก็ต้องเฝ้ากันต่อนี้อีกสิ่งนึงที่จะขาดไม่ได้คือ observative คือช่างสังเกตเพราะว่าสัตว์พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราสังเกตเล็กๆน้อยๆนะฮะอาการเขาอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในการรักษาเขาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สัตวแพทย์ต้องใช้กันไปแล้วนะครับเรามาทิ้งท้ายกันด้วยคำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับสัตว์จากครูหญิงกันครับในช่วง English Focus
เป็นสัตวแพทย์สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ต้องรู้ทุกครั้งเลยก็คือเพศของสัตว์หรือว่าเจนเดอร์ถูกไหมคะทีนี้พอเรารู้ว่าเพศอะไรแล้วเป็นเพศผู้หรือเพศเมียแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีคำศัพท์เฉพาะของมันเหมือนกันนะคะในภาษาไทยเราก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นช้างไงคะถ้าเกิดว่าตัวผู้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยช้างตัวผู้เราเรียกว่าพลายเนาะแล้วช้างตัวเมียเราเรียกว่าพังพังตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเสียนะคะแปลว่าช้างตัวเมียนั่นเองทีนี้สัตว์หลายประเภทนะคะพอแยกเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแล้วเนี่ยก็จะมีชื่อเฉพาะของมันเหมือนกันอย่างเช่นคำว่า horse ก็คือม้านี่พูด in general คือพูดโดยทั่วไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงว่าม้าตัวนี้เป็นม้าตัวผู้เราจะเรียกมันว่า stallion นะคะสังเกตดีๆนะคะคำว่า stallion เนี่ยตัว l 2ตัวเนี่ยบางทีอาจจะออกเสียงเป็นตัวยอยักษ์ก็ได้เพราะมันเป็นเสียงนาสิกหรือเสียงที่ขึ้นจมูกนะคะนอกจากนั้นถ้าเป็นตัวเมียล่ะคะเราไม่เรียกว่าfemale horse นะคะเราเรียกว่า mare นะ mare ตัวต่อมาก็คือ deer นั่นเอง deer ที่แปลว่ากวางนะคะถ้าเป็นตัวเมียเราพูดว่า doe a deer a female deer เคยได้ยินเพลงนี้กันไหมคะ doe 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 ก็คือ doe a deer เป็นกวางนะคะ a female deer ก็คือเป็นกวางตัวเมียในขณะที่กวางตัวผู้เราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่า stag or buck นั่นเองนะคะก็คือ stag หรือคำว่า buck นี้ในวัฒนธรรมของต่างประเทศนะคะคนที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาหนุ่มโสดจะสละโสดนะคะเขาก็จะมีปาร์ตี้สละโสดของหนุ่มๆใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่า stag night นะคะก็คือเป็นกวางตัวผู้พร้อมจะสละโสดแล้วเราเลยเรียกว่า stag night ถ้าเป็นปาร์ตี้สละโสดของผู้หญิงบ้างล่ะคะเราเรียกว่า hen night นะคะก็คือคืนของแม่ไก่นั่นเองนะคะพร้อมจะออกเรือนแล้วนะคะก็เห็นทีนี้สัตว์อีกประเภทนึงที่เกี่ยวข้องกับ hen night เลยก็คือ chicken นะคะ chicken ก็คือไก่เป็นคำที่เราเรียกรวมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียแต่ถ้าเป็นตัวเมียเมื่อกี้บอกแล้วเราเรียกว่า hen ก็คือแม่ไก่แต่ถ้าเป็นตัวผู้เราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่า rooster ก็ได้เราเรียกว่าค็อกก็ได้แต่ระวังนะคะเด็กๆคำว่าค็อกเนี่ยเป็นแสลงก็ได้เหมือนกันนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นแสลงแปลว่าอวัยวะเพศชายงั้นเวลาจะใช้ก็ต้องระวังด้วยนะคะคำนี้นอกจากนั้นแล้วเรายังมี goat ก็คือแพะถูกไหมคะถ้าเป็นแพะตัวผู้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า billy ชื่อ billy ก็คือ billy goat ก็คือแพะตัวผู้ถ้าเป็นแพะตัวเมียเรากินนมแพะกันใช่ไหมคะเราก็เลยเรียกว่า nanny นะคะ nanny ที่แปลว่าแม่นมหรือว่าคนเลี้ยงเด็กนั่นเองนะคะก็คือ nanny goat นะคะนอกจากนั้นนะคะพิกหรือหมูที่เรารู้จักกันเนี่ยเวลาเป็นหมูตัวผู้เราเรียกว่า boar นะ boar boar นะคะถ้าเป็นตัวเมียเราเรียกว่า sow นะคะ sow sow อาจจะคำว่า sow เนี่ยก็แปลได้หลายอย่างแปลว่าปลูกพืชก็ได้นะคะหว่านพืชหว่านเมล็ดก็ได้แต่ถ้าเป็นหมูตัวเมียเราก็ใช้คำว่า sow ก็ได้นะคะนอกจากนั้นคำว่า sheep ก็คืออะไรคะแกะถูกไหมคะเด็กๆใครเคยได้ยินคำว่า baramu บ้างไหมคะ baramu bar ก็คือเสียงร้องของแกะใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นแกะตัวผู้เราเรียกว่า ram นะคะแล้วถ้าแกะตัวเมียเราเรียกว่า u ดูสิคะสะกดไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมไม่ได้สะกดตัว u เลยหรือตัว y เลยนะคะสะกดด้วย ewe นะ u แต่ออกเสียงเป็นยอยักษ์นะคะคราวนี้เราเข้ามาในบ้านกันบ้างสัตว์เลี้ยงที่เราคุ้นเคยกันก็คือสุนัขใช่ไหมคะ dog ถ้าเป็นตัวผู้เราก็เรียกว่า dog นะคะถ้าตัวเมียมันก็มีชื่อเฉพาะของมันเหมือนกันคือเรียกว่า bitch นะคะแต่คำนี้ระวังให้ดีๆนะคะเด็กๆคำนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นแสลงได้ด้วยนะคะเป็นถือว่าเป็นคำหยาบในภาษาอังกฤษงั้นเวลาเราจะเรียกต้องระวังนะคะถ้าจะไปเรียกว่าหมาตัวเมียถ้าในเป็นภาษาไทยในภาษาเราวัฒนธรรมเราหมาตัวเมียไม่ใช่คำหยาบแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคำว่า bitch ถือว่าเป็นคำหยาบคำหนึ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าต้องระวังในการใช้นะคะ